วิทย์สวัสดีครับผมชื่อนายอนุวัฒน์นามเกตสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววาเรียผ่าใต้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิดามณีแก้ววิหารสวัสดีค่ะดิฉันนายธนินทร์พันธราชสวัสดีค่ะดิฉันนายสมคิดพิยาสาพวกเราจะทำให้ทุกคนได้พบกับการแสดงสายโชว์ที่ทุกคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในกิจกรรมการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์สายโชว์สัปดาห์วิชาการครั้งที่17และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้ทุกคน enjoy กับการแสดงสายโชว์ของพวกเราอย่ารอช้าไปกันเลยค่ะมูดสั่งมูดสั่งอย่าเชียร์มันโตกว่าเลียมันเล็กกว่าโลมูดสั่งมูดสั่งอย่าเชียร์มันโตกว่าเลียมันเล็กกว่าโลเราเชื่อเสมอว่าพลังเกิดจากความงงของเราไม่ว่าเราจะงงการทดลองไหนเป้งก็สามารถทะลุผ่านตัวกลางอะไรก็ได้มาติวให้เราวันหนึ่งต้องเตรียมสารประพันธ์อย่างรู้ใช่ไหมให้เตรียมสารมั่วสารระเบิดขึ้นมาแล้วน่ากลัวขนาดไหนรู้เปล่าโซเดียมคลอไรด์2มิลลิลิตรฉลามสติโซเดียมคลอไรด์2มิลลิลิตรไม่เคยพอหรอกการเตรียมสารละลายและการทดลองทุกครั้งเราจะต้องใส่ชุดให้เป็นระเบียบเข้าไว้ทันทีให้ใส่เสื้อกาวทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและการไม่ให้เสื้อแดงเปื้อนเข้าใจไหมค่ะเชฟนี่นักวิทยาศาสตร์ขอเปลี่ยนสารละลายตัวอย่างไม่ถึง20มิลลิลิตรสารไม่เกิดปฏิกิริยาครับขอโทษครับเดี๋ยวหยุดท่านเทงในเบเกอร์เชื่อมันถูกหรอมานี่ต้องเทใส่ในกระบอกตวงก่อนถ้าทำแค่นี้ไม่ได้ก็เรียกตัวเองว่าคนเตรียมสารเลยพี่เป้เคยสอนผมว่าถ้าทำการทดลองแค่ครั้งเดียวอาจทำให้ผลการทดลองมันคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราต้องทำการทดลองอย่างน้อย3ครั้งลองดูนะการทดลองครั้งที่1การทดลองครั้งที่2หูยค่าเคลื่อนน้อยลงจริงๆด้วยน้องอืมจากที่ตะวันได้ทำการทดลองนั่นคือการไทเทรตค่ะซึ่งการไทเทรตคือกระบวนการหาปริมาณสารโดยวิธีใช้สารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นอย่างแน่นอนให้ทำปฏิกิริยากับสารตัวอย่างโดยจะอาศัยหลักการการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารที่บรรจุในบิวเรตจะเรียกว่าตัวไทเทรตกับสารละลายที่อยู่ในรูปขวดชมพู่จะเรียกว่าตัวถูกไทเทรตค่ะการไทเทรตปฏิกิริยากรดกับเบสจึงเป็นการนำสารละลายกรดหรือเบสตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์หาปริมาณมาทำการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานที่ทราบค่าความเข้มข้นอย่างแน่นอนกล่าวคือถ้าสารละลายตัวอย่างเป็นสารละลายกรดก็ต้องใช้สารละลายมาตรฐานที่เป็นเบสนำมาทำการไทเทรตแล้วบันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาพอดีกันจากนั้นนำไปคำนวณหาปริมาณของสารตัวอย่างต่อไปหรือทางตรงกันข้ามถ้าใช้สารละลายตัวอย่างเป็นเบสก็ต้องใช้สารละลายมาตรฐานเป็นกรดค่ะชมต่อไปได้เลยค่ะนี่แกใช้พลังแล้วเหรอเรายังเตรียมสารละลายและสารตัวอย่างอยู่เลยทำเพิ่มมากเลยนะเป้งเราขอโทษนี่แกเห็นสารละลายสำคัญกันแล้วใช่ไหมปึ๊กไม่ได้อยากทำแต่แค่อยากรู้ว่าใจนี่เริ่มสับสนแล้วอ่ะว่าเป้งอุทิศตนให้กับการเตรียมสารหรือไม่รักไม่ติวให้พี่แล้วอ่ะคนรักกันอ่ะถ้างงแค่ไหนก็ต้องช่วยกันติวป่ะวะทำตามหัวใจเลยพี่ถ้างงตรงไหนก็ติวตรงนั้น
ือถ้าพี่อ่านหนังสือแล้วไม่มีที่คั่นหนังสือผมก็มีที่คั่นหนังสือจากดอกไม้ดูสีให้พี่นะเอาเปล่าวิธีทำการทดลองดอกไม้ดูสี 1. เลือกดอกไม้สีขาวตัดปลายก้านเฉียงเพื่อให้มีเนื้อที่น่าตัดในการลำเลียงน้ำเพิ่มขึ้น 2. ริดใบจากก้านให้หมดเพื่อลดการระเหยน้ำทำให้ดอกไม้เหี่ยวช้าลงหากยังได้ดอกไม้หลากสีให้ใช้มีดตัดก้านออกเป็นหลายส่วนตามต้องการ 3. ผสมสีผสมอาหารลงในน้ำในแจกัน 4. นำดอกไม้ที่เตรียมไว้ไปปักในแจกันน้ำสีต่างๆจากการทดลองเมื่อแช่ดอกไม้ไว้ในน้ำสีข้ามวันข้ามคืนจะเห็นว่าดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ได้เปลี่ยนสีไปแล้วและระดับน้ำก็ลดลงมาจากตำแหน่งเดิมที่เราใช้หนังยางรัดไว้โดยสีที่เคลื่อนที่ขึ้นไปจนทำให้ดอกไม้เปลี่ยนสีนั้นแสดงให้เห็นว่ามีการลำเลียงน้ำจากในแก้วขึ้นไปตามก้านจนถึงยอดดอกและระดับน้ำที่ลดลงนั้นก็เกิดจากการดูดน้ำของต้นไม้นั่นเองค่ะแกเชื่อไหมว่าการจัดการน้ำเกิดจากจงเข้าหัวจงเข้าหัวเป้กับพี่ตะวันเขาติวมาให้กันตั้งแต่เด็กแล้วแกจะไปดูกับเขาได้ยังไงฮึมกูงงเขาชอบเชลีดใช่ป่ะมาช่วยเช็คสารให้พี่หน่อยพี่แฟนเป้งขอคุยอะไรด้วยหน่อยดีน้องชอบเชลีดใช่ป่ะได้เวลาเท่าไหร่อ่ะพี่ขอทำเพื่อนเลยดีนา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 นะห้องเตรียมสารละลายในการดูแลของเราอ่ะหยุดให้เราปล่อยตะแกรงแอลกอฮอล์สักทีเรารอแกเราอยากให้แกออกไปตลอดเวลาเลยอ่ะสีที่เราจ่ายไปอ่ะแกเอาไปทำอะไรอยู่แกอยากให้เราเลือกได้ปะแกก็รู้ว่าชิมช็อปใช้พันเดียวมันใช้ไม่พอหรอกYou are my เป็นนักเรียนอ่ะไม่เห็นต้องอ่านหนังสือตลอดเวลาเลยป่ะไม่อ่านก็ต้องติวเธอมีจะเกลียดสีได้ยังไงล่ะพี่ไม่ห่วงว่าเขาจะติดรอเลยได้ไงติดรอก็แก้ดิแกรอให้เราติดศูนย์ก่อนใช่ไหมอ่ะแกถึงจะมาหาเราอ่ะต้องไม่มีใครสอบตกเพราะเธอนั้นมีค่ามากมายมากกว่าสิ่งไหนมีค่ามากมายมากกว่าสิ่งไหน เราอยากไปนอนว่ะ